หมูสับทรงเครื่องส่วนผสมและเครื่องปรุงหมูสับ200กรัมกุ้งแห้ง1ช้อนโต๊ะเห็ดหอมหั่นชิ้นเล็ก1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแป้งมันหรือแป้งข้าวโพด1ช้อนชาตังฉ่าย1ช้อนชาเรามาปรุงหมูสับทรงเครื่องกันค่ะกุ้งแห้งเห็ดหอมตังฉ่ายค่ะแป้งมันซีอิ๊วขาวค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับใส่จานกระเบื้องแล้วนำไปนึ่งนะคะแผ่ให้พอดีจานค่ะหนาประมาณสัก1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะก่อนเราจะนำไปนึ่งนะคะเราก็ใส่น้ำซุปสัก2ช้อนโต๊ะน้ำมัน1ช้อนชาค่ะนึ่งในน้ำเดือดนะคะสักประมาณ20นาทีค่ะแล้วนำไปนึ่งนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับข้าวง่ายๆเพียงมีของแห้งไว้ในบ้านก็มีกับข้าวอร่อยๆรับประทานแล้วนะคะ